เล่นเพลงสตริงตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยเขาเลิกเล่นลำวงแล้วยังไงซิยังนะครับยังเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดาในราคา10บาทเราก็ตั้งต้นกันด้วยบทเพลงลำวงยังยุคกันเช่นเดิมนะครับผมสลับสับเปลี่ยนกันไปนะในส่วนของรอบเหมาเราก็พยายามเอาใจบัตรเหมาด้วยบทเพลงที่ถูกระบุขึ้นมาในบัตรจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขียนบทเพลงไหนมาเราก็จะจัดเอาใจไปในฐานะที่ท่านได้ร่วมทำบุญกับทางวัดได้แล้วก็เราก็พยายามเอาใจกันแบบมากที่สุดเดี๋ยวซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันนะครับฟักเงินอีก10บาทคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านอยู่ตรงกลางเวทีนั้นแล้วรีบๆกันเลยโดยเฉพาะแฟนๆของลุงนภานะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหลังจากรอบนี้รอบหน้าสบายแพจะมาวิ่งลานด้านบนนู้นแล้วนะ ทีมงานทีมงานคนลานจัดคานแข็งๆเดี๋ยวเอานอกไปทับรอแป๊บขอคานแข็งๆด้วยนะบอกว่าอ่อนๆอย่ามาจัดรับหนูนะหนูชอบของแข็งไว้ยังไง
เองเออเมื่อเย็นเจอกันถามนี่หนูมาเต้นหรือหนูมาวิ่งลานว่ารับ2จ็อบเลยว่าอย่างนั้นนะสู้ทุกสนามรบนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายชื่อเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือกับทางวัดในส่วนของข้าวดาวบงมาก็คือท่านสทวิเชียนพึ่งผลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทด้วยกันนะครับในรอบนี้ขอพระคุณเพิ่มเติมไปยังท่านสทวิเชียนพึ่งผลด้วยนะครับที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดมาจำนวน 20,000 บาทอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอบหน้ารอบต่อๆไปเรามาไล่เรียงนะครับรายชื่อทั้งหมดในมือผมอีกสักครั้ง2ครั้งเป็นอย่างแน่นอนในค่ำคืนนี้แต่ว่าในช่วงนี้สนุกสนานกันเยอะๆนะครับพูดคุยกันน้อยๆในส่วนของบัตรธรรมดามีบัตรมีตัวแล้วเชิญด้านบนเวทีขึ้นมาไล่รำด้วยกันนะครับในจังหวะรำแขงกันเป็นเพลงแรกกับอีสานรำแขงครับขอบคุณขึ้นดื่มด้านบนจากทีมงานสภากาแฟวัดตะกลมโดยท่านสต.สังเก็บกลับด้วยนะครับWe'll be right back.
จะเป็นคนบ้านละถ้ามันอยู่บ้านยกให้มันสองหลัง
ยผู้ชายหน้าหนวดนะครับผมI'm sorry.
นี้บัตรเหมาถูกทยอยส่งขึ้นมาด้านบนเวทีพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปเวลาหลังจากนี้เราคงจะสนุกสนานในส่วนของสิทธิ์ของบัตรเหมากันเยอะๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของบัตรธรรมดาก็ยังไม่ได้ทิ้งนะซื้อติดตัวไว้สักอีกใบ2ใบเดี๋ยวได้ใช้กันแน่นอนพูดง่ายๆว่าใช้เงินกันอีกไม่เกิน20บาทแค่สนุกสนานกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวหลังจากจบรอบนี้เราสนุกสนานกันในสิทธิ์ของบัตรเหมาใช่ไหมพอจบในส่วนของรอบเหมาแล้วก็จะเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำให้ได้ชมกันด้านหน้าเวทีกันบ้างส่วนใครที่ติดตามมารอให้กำลังใจมีมาลัยจะมารอของน้องๆนางรำนะครับในรอบโชว์เดี๋ยวรอหลังจากสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมากันสักหนึ่งรอบก่อนในรอบนี้นะครับเอาเรามาได้เรียงรายชื่อเจ้าของบัตรที่ถูกส่งขึ้นมาสักนิดนะครับเริ่มที่คุณเฉลิมบ้านดอนนาลุ่มจำนวน2ใบด้วยกันนะครับสาวสวยบางสะพานอีก2ใบนะครับสาวสวยบางสะพานช่างรับเหมาปึกเตียน2ใบเช่นกันนะครับแล้วก็ผู้ช่วยลูนบ้านหนองหมูนะครับอีก2ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบมาจากป๋าเดิมเลยป๋าเพลินนะครับขอเพลงน้ำค้างเดือน6ซะด้วยนะครับจะเต้นยังไงถูกนะเนี่ยเดี๋ยวจัดบทเพลงอื่นให้ทดแทนแล้วกันนะบางเพลงที่ถูกขอขึ้นมานี่อาจจะทางวงอาจจะยังไม่เคยเล่นก็ขออภัยกันด้วย